ร้านหมอพุทธนางพุทธอ๋อพุทธจะบวกมาแต่อันเกาหลีคุณยังมากมากบ่ได้เพราะว่ามันยังบ่เปิดดียังบ่เปิดดีใช่โอ้ฉีดเป็นแผ่นเป็นอาหารฝรั่งใช่เหมือนซับเฟ่ไงกายอยู่ทั้งสองคืนกินได้ผิดบ่เข้าใจทำครึ่งไหมทำจะได้กินง่ายง่ายจานน่ากินเป็นตาแซ่บตอนเช้าก็เจ็ดโมงมีตลาดกลางคืนบ่อ๋อโอเคตลาดกลางคืนต้องไปเดินไปตรงๆมีของหลายนี่เป็นเสื้อผ้าขอบใจครับน่ากินมากเลยอ่ะดูดีดูดีอร่อยมากนี่ทุกคนลาบแล้วดูมะนาวเขาใหญ่มากมะนาวเขาเหมือนมะกรูดเลยล่ะเปลือกหนามากเราก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะเราก็ตักเดี๋ยวไปกินอีกร้านหนึ่งโอ้โหให้มันทั้งเปลือกหอมแดงเลยจ้ะมีมะนาวร่ามันก็ต้องเปรี้ยวเนาะไม่เขากลัวว่าเราเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยก็ได้นะถึงเราอันนี้คือเขาไม่กินเปรี้ยวไงไม่ได้เลือกร้านทำไมก็หลังบ้านจะไม่กินเปรี้ยวก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอ๋อแต่เมื่อกี้เขาแนะนำร้านนั่นนี่ยูทูบเบอร์อ่ะใช่ไหมร้านเดียวกันปะใช่ก็ได้ไงอโลห้าไงที่เดินย้อนไปอ่ะแต่มันดูเงียบๆเหมือนกันเนาะก็แหมมันยังไม่ถึงเวลากินข้าวเขาแต่เหมือนจะถูกกว่าปะร้านนั้นอ่ะเพราะไม่ได้วิวไงใช่ร้านนั้นจะมีตำหลวงพระบางใช่ก็อร่อยนะแต่เขาไม่มีข้าวคั่วเป็นลาบที่ไม่ใส่ข้าวคั่วเพื่อนลืมบอกทุกคนไปว่าอันนี้เป็นร้านที่เราเป็นที่ที่เราพักอะนะ Riverview ร้านของ Riverview นะต้มปลาคังต้มยำปลาคังแต่ที่นี่เขาอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ปลาหนังที่นี่เขาเรียกปลาหนังปลาหนังเขาเรียกปลาหนังนี่มานี่เราต้องกินนี่นะเขยลาวเขาเรียกว่าเขยลาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเหมือนเบียสิงอะไรนี่ไหมเหมือนกันแหละนี่นะเขยลาวโอ้ก็กลิ่นนี้แหละเหมือนจะเปรี้ยวจะจืดชิลชิลจืดมากวิวเป็นแบบนี้นะทุกคนตอนแรกเราคิดว่ามีหมูกระทะอ๋อเปล่าไม่มีมีแต่อาหารตามสั่งแต่วิวดีมากพวกนี้มากินหมูกระทะร้านนี้กันอยู่ดีดีสดชื่นสดชื่นที่เขากินกันเนี่ยนี่เท่าไหร่ครับนมครกเหรอลองดู
อันนี้อะไรขนมต้มใช่ขนมต้มอย่างละอันหรอโหกินไม่หมดเดี๋ยวต้องไปกินหลายอย่างเดี๋ยวกินไม่ครบนะถ้าเป็นกีบหรอไม่มีใช่หมื่นใช่ไหมหมื่นกีบ20 บาทมีแบงค์แสนมีทอนบ้างบะหมี่อ่ะมี 5,000 จะได้กินไม่อีกแล้วสิผมอยากจักเลยเมียนน่ะแม่ไม่เฮียไม่ได้ไปกระเด้อสิวะเก็บขวดกันเลยขยะไปเมียนขอที่นอนดีกว่าแต่15,000เนาะใช่ไหมเมียนเนาะเพื่อนเมียนทำเมียนยากข้างในเป็นไส้อะไรอ่ะเนี่ยไส้หมูอ๋อไส้ข้าวผสมวันนี้ทำไม่ต้องไปใส่ข้าวเปลี่ยนเงินมันจะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเอาเมียงอันนึงหรอ85เนาะขอบใจจะได้กินข้าวเมียงพี่แล้วก็จะได้กินขนมครกพี่นี่เหมือนขนมครกเลยขนมครกก็แหละครกใส่อะไรไปเตยแล้วข้าวใส่อะไรกะทิอ่ะใส่ข้าวโพดเผือกมันฟักทองแล้วรวมกันแพ็คละ20 บาทเยอะมากเขาบอกว่ามันเป็นเมี่ยงข้าวเหนียวกินกับพริกกินกับพริกแห้งเหรอแต่มันคือไส้อะไรก็ไม่รู้ข้าวหอมดิรสชาติแปลกๆเหมือนใส่ตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยเหรอยังไงถ้าเดินไปเลี้ยวซ้ายไปทางกุลาบาพริกทอดกินกับพริกทอดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฉยๆแม่ค้าทำจำไม่ได้เขาเรียกหมักนะนัดสาวรัตน์คืออะไรนะหมักนอดเหรอหมักนอดหมักนอดสดชื่นมันมีเปรี้ยวสดชื่นพูดสิดีพูดสิอย่าบอกว่าแพ้นอันนี้ไม่ชอบเปรี้ยวอร่อยนะเขาชื่นคนลุกน่าเห็นไหมโทนคนไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็เนาะมันหมูอันน่ะว้าวโอ้หนักขนาดนั้นโอ้ใหญ่มากโอ้ยแล้วปลาเนียว้าวเยอะมากเลยตอนนี้กรอบครับอุ๊ยกรอบๆมาเลยน่ากินมากบ่อยู่นี่บ่แพ็คได๋เป็นลูกชุดบ่ได๋บ่กินสําเร็จรูปทั้งนั้นใหม่ใหม่โทงอ่ะแล้วก็กินผสมที่บ้านก็ดีเลยเป็นโรตีไข่ที่ทำแล้วกรอบผลไม้ที่นี่เรียกผลไม้หรอมันกรอบดีปกติใส่ไข่มันทำกรอบยากนะแถวบ้านเราอ่ะทำไม่กรอบแบบนี้นี่เขาทำเก่งเนี่ยมีเทคนิคเขาบอกมาที่นี่ต้องกินโรตีต้องกินหมดแหละกินทุกอย่างทุกสิ่งได้นะเพื่อนๆกะเพราหมูหน้าตาน่ากินนะเนี่ยคนอื่นก็จะกินเฝอกันแต่เราไม่กินนะเราไม่ค่อยเน้นเฝอเท่าไหร่เราก็กินข้าวเพราะว่าเราชอบกินเผ็ดๆเฝอมันจืดอ่ะนะน่ากินนะเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนก็ใช้ได้นะ
เหมือนกะเพราบ้านเราแหละก็คือก็ไม่ทุกข์เลยหรอแต่ถ้ามีพริกน้ำปลาหน่อยก็จะโอเคหน่อยนิดนึงร้านก็อยู่ตรงไม่รู้ชื่อร้านอะไรนะอยู่ตรงข้ามมิโซะดูแค่นี้แหละลองมาดูแล้วกันใช่ได้ร้านนี้แหละอันนี้เหรอเข็มคองวิวนี่ไงจิ้มถาดเมียเมียคืออะไรนะนี่ไงหมูกระทะซิมถาซิมกาดเนี่ยเอ้ยไม่ซิมดาดน้ำเนี่ยน้ำปั่นทุกอย่างใช่ใช่เนี่ยจิ้มดาดเนี่ย1ชุด 39,000 กีบ 10,000 ปิ้งย่างเนี่ยปิ้งย่างนี่แหละจิ้มถาดจิ้มถาดอ๋อซิมถาดซิมถาดซิมซิมดาดซิมถาดซิมดาดเด็กซิมดาดแคมคองวิวเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยมีรูปหมูกระทะแน่นอนใช่แน่นอนอ๋อนี่ไงหม้อหมูกระทะใช่อันนี้หมูก็อร่อยแอปเปิลอะไรนะซัมเมอร์สปีซัมเมอร์สปีจำจำไว้ว่ามีขายเฉพาะที่ลาวเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสปาร์กลิ้งด้วยไงมันเลยอร่อยใช่เหรอใช่ขายเฉพาะที่ลาวปะหรือยังไงซัมเมอร์สปีที่วันนี้ฝรั่งคนนั้นกินนะอันนั้นเป็นหลงพระบางเจ้าหลงพระบางได้ไหมล่ะนี่สองจะไปกินแล้วก็จะไปกินน้ำผลไม้เป็นหาไม่เมาหรอกเมาจะตายหวานเจี๊ยบกินโซจูเลยโซจูน่าจะแรงกว่าด้วยซ้ำนี่กระทะขอใจอันนี้อันนี้กี่กีบเด้อ60 60,000 60,000 60,000 กีบพวกเหมือนกีบก็ประมาณ120 120บาทเอ้ยไม่แพงนะไม่แพงเยอะอยู่นะเยอะเยอะนะเยอะนะตอนแรกคิดว่าน้อยอ๋อ120บาทถือว่าเยอะกินเพิ่มก็ได้เดี๋ยวมีจืนปลาด้วยจืนปลาจืนปลาโขงมีพริกกระเทียมโอ้หม้อทานหม้อใหญ่มากนี่ผักให้ด้วย 60,000 กีบจิ้มจิ้มเหมือนน้ำจิ้มสุกี้อ่ะไม่ใช่เขาบอกมีกะปิเปล่าน้ำจิ้มสุกี้จิ้มสุกี้กะปินะใส่กะปิใช่ไหมเออสุกี้ว่ะดีนี่สุกี้โอเคอยู่อันนี้นะโจ๊กน่ากินมากเหมือนข้าวต้มแหละคือข้าวต้มนั่นแหละเหมือนเขาเรียกข้าวเปียกข้าวคือข้าวเปียกข้าวเขาเรียกข้าวเปียกข้าวร้อนกำลังดีเลยเนี่ยอะไรเนาะอร่อยใส่ไม่ถึงนะไม่เพิ่มหรอแต่อร่อยแล้วนะพริกนี่ไม่น่าเผ็ดพริกนี่ก็ใส่หมูใส่ฟางโกด้วยอร่อยอร่อยเลยได้โจ๊กนี่แหละนี่ไข่กระทะนะน้อยกว่าในรูปนิดนึงแต่ก็พอได้เรามาชิมกันดีกว่าลูกพริกไทยใหญ่มากคุณจะไปไหนคุณจะไปกินซาบะยับภายใน10นาทีว้าวสวยงามมากน่ากินมากอ่ะชิมเลยกินเลยงาถ้าใครกินภายใน10นาทีทานไปได้อร่อยนะก็อร่อยจริงมันชุ่มไหมนี่เนาะเนยชุ่มเนยถ้าเป็นร้านไทยทำก็จะไม่ค่อยทำชุ่มเนยอันนี้เหมือนเขาทำชุ่มเนยอันนี้ก็อร่อยนะ
าแท้หอมเลยร้านมันดูไว้นั่นไปก็เลยคิดว่าไม่น่าจะอร่อยสรุปว่าคืออร่อยนะชื่ออะไรนะ Le Bistro วัดแสง Le Bistro วัดแสงกาแฟบ้านวัดแสงเป็นร้านแบบแนวแบบฝรั่งนั่งอ่ะราคาก็ไม่แรงมากอืมราคาไม่แรงพี่คนหนึ่งเขาบอกให้ไปกินส้มตำป้าติ๋มนะต้องรีบไปอยู่ใกล้ๆอืมอยู่ใกล้200กว่าเมตรกินจนตัวแตกเลยตอนนี้เขาไปแล้ว Oh yes, sorry, I read questions of knowledge. ต้องกินไก่ด้วยไก่เขาย่างอร่อยแล้วก็แหนมแต่ไส้อั่วเขาบอกเฉยๆนี่มาแล้วอันนี้คือร้านป้าติ๋มนะที่เขามากินกันโอ้คนเยอะเลยนะวัดก็มีต้องถ่ายมาเจ้าปั่นแห้งนานแค่คิวนึงอันนี้ตั้งไปอันนี้ตั้งๆเลยโอเคโอเคต้องรอบอสรอก่อนโอเคตั้งนานไหมนานไหม5คิวที่เก้าเข้าไป5คิวไม่ได้กินทันไหมเนี่ยไม่น่าทันทันกลับไปลูกไม่น่าทันโอ้ยคนเยอะมาเที่ยงด้วยไงติดเที่ยงพอดีคนละหลายอย่างว้าวไปรถไฟป่ะ no เครื่องบินบินบ่ายแต่รถจะมารับทันป่ะรถมารับบ่ายโมงโดยเพื่อนๆมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้กินไหมเพราะว่าตอนนี้ 11:44 เราต้องยังไงก็ต้องไม่เกินบ่ายโมงนะต้องไปโรงแรมเราคงจะได้กินซีว่าจะทันไหมมันตักเหลือ2ถ้วยแล้วโอ้ตักที่2ถ้วยเลยโอ้ดูสิเรายังไม่ได้คิวนะอันนี้น่ากินมากไปเบลเลอร์เลยปักบุ้งด้วยจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เขียนไว้อ่ะเขาเผ็ดปลาว่าปุ๊บขอบใจครับขอบใจครับกินสลากเอาไปได้กินข้างนอกเขาหน้าโอ้โหรอเป็นชั่วโมงเลยอ่ะไม่ได้แน่นอนต้องมาเอาบัตรคิวก่อนเราไม่รู้ไงทุกคนเราไม่รู้ว่าต้องมาเอาบัตรคิวก่อนแบบนี้นะไม่งั้นก็อาจจะมาแวะมาเอาบัตรคิวก็ได้เออถ้าแวะมาเอาบัตรคิวตั้ง11โมงอาจจะได้ไปแล้วก็ไม่รู้ไงก็ไม่คิดว่าจะกินของข้าวไงไม่เป็นไรมันก็คือส้มตำนั่นแหละแถวบ้านก็มีแต่ก็นะมากินของถึงพื้นที่เลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้กินไปแล้วเมื่อคืนไม่เป็นไรหรอกมิชชั่นเฟลไปอย่างหนึ่งไม่เป็นไรไม่ได้วางแผนว่าจะมากินป้าติ๋มเนาะอยู่ดีก็ป๊อปอัพขึ้นมาเอออยู่ดีก็นึกขึ้นมาออกขึ้นมาซะงั้นจริงๆมันมีอยู่ในอันนั้นแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นนี้พาไปกินหลวงพระบางที่ประเทศไทยหลวงพระบางเหมือนกันเม็ดมันไม่ใหญ่เท่านี้นะมั้งเหมือนกันแหละเดี๋ยวเอามาทั้งลูกเลยบอกได้เดี๋ยวเรากลับโรงแรมนะทุกคนแล้วก็จะจบทริปละกลับโรงแรมแล้วก็รอรถมารับไปสนามบินนะเราก็จะบินกลับโดยแอร์เอเชียไปลงดอนเมืองบ้านเราเย้ทุกคนเราแนะนำให้มากินไข่เจียวที่สนามบินนะน่ากินมากได้ยินเหรอไข่เจียวเปล่าได้ยินไข่เจียวที่สนามบินอร่อยมากมีน้ำปลาพริกด้วยเฮ้ยเราไม่เคยเจอ
เราไปกินที่ไหนเราไม่เคยเจอน้ำปลาพริกเลยแต่ที่สนามบินมีว่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะขอชิมรสชาติหน่อยไข่เจียวนุ่มมะเนี่ยไม่ใช่ไข่เจียวกรอบอืมอร่อยอร่อยอยู่นะสรุปมาเที่ยวเรางวดนี้คือประทับใจในอาหารอ่านเหมือนคนไทยมากนี่เป็นข้าวผัดหมูแต่มีซอสราดด้วย